พายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายต่อระบบจำหน่ายนะคะไฟฟ้าดับในวงกว้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขามีการเตรียมการอย่างไรเราสามารถมอนิเตอร์ทุกสถานีศูนย์นี้ทำงาน24ชั่วโมงเมื่อมีสัญญาณขึ้นมาว่าไฟฟ้าดับศูนย์นี้จะสั่งให้หน้างานวิ่งออกไปดูนโยบายของท่านผู้ว่าการผู้ใช้ไฟจะต้องมีไฟฟ้าใช้ภายใน24ชั่วโมงนับจากเกิดเหตุการณ์พบกันวันเสาร์ 7:30 น. ทางไทยรัฐทีวีช่อง32